มาต่อกันที่ความคืบหน้านะครับหลังจากที่วันนี้ทางศาลแขวงปทุมวันเขามีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีแฟลชม็อบนะครับที่จัดขึ้นที่สกายวอล์กแยกปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคม2562ซึ่งครั้งนั้นนะครับมีอดีตแกนนำของพรรคอนาคตใหม่นะครับอย่างเช่นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงกระดนกุลนะครับนางสาวพันนิกาวานิชและทางคุณพิธาลิมเจริญรัตน์สสของพรรก,ก้าวไกลนะครับรวมกับพวก 8คนตกเป็นจำเลยนะครับกรณีมีการชักชวนให้คนเนี่ยมาร่วมชุมนุมแล้วหลังจากกะกะตมีมติยื่นให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักอนาคตใหม่จากคดีกู้ยืมเงิน191ล้านบาทจากคุณธนาธรนะครับซึ่งจำเลยเองอยังได้สลับกันขึ้นเวทีปราศัยในครั้งนั้นด้วยนะครับโดยจำเลยทั้ง8คนนะครับวันนี้เนี่ยยกเว้นทางคุณพฤทธิวรักษ์นะครับซึ่งตอนนี้บวชเป็นพระอยู่นะครับทั้งหมดได้เดินทางมาที่ศาลแขวงปทุมวันเพื่อฟังคำพิพากษา แล้วก็ระหว่างที่เดินทางนะครับเนี่ยฮะก็มีกลุ่มมวลชนเสื้อส้มจํานวนหนึ่งมารอมอบดอกไม้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับฟังคาพิพากษาของศาลซึ่งทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าทั้งตัวทีมทนายรวมไปถึงกลุ่มของจํำเลยเองก็มั่นใจว่าจะชนะคดีเพราะว่าเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดยสันติ แต่ถ้าเกิดผลคำพิพากษาเป็นลบอันนี้คือพูดก่อนที่จะไปฟังผลนะครับก็มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วและเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีในลำดับต่อไปด้วยนะครับจากนั้นพอเข้าไปฟังนะครับไม่นานนะครับศาลก็มีคำสั่งพิพากษาจำคุกจำเลย8คนเป็นเวลาเป็นเวลา4เดือนและให้รอลงอาญา2ปี แต่ให้ปรับโทษเป็นพินัยนะครับตามพรบการชุมนุมสาธรารณะและพระบควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเป็นเงิน1,200บาทครับค่ะทีนี้ข้อมูลจากทางศาลเนี่ยบอกว่าศาลคำนึงถึงพฤติการของจำเลยที่มีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียล ตั้งแต่คืนวันที่13ธันวาคมเชิญชวนให้คนมาร่วมชุมนุมผู้นัดชุมนุมเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประสงค์จัดชุมนุมสาธารณะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งการชุมนุมก่อนไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงแล้วก็ต้องจัดการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและในการชุมนุมชุมนุมเนี่ยตำรวจก็ได้แจ้งให้เลิกชุมนุมแล้วแต่ทั้งหมดก็ไม่เป็นผล ผู้ชุมนุมมีจำนวนมากทำให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่สาธารณะอีกทั้งยังชุมนุมใกล้พื้นที่วังสะปทุมในรัศมี150เมตรด้วยนอกจากนี้นะครับทางสารยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและกฎหมายรวมถึงสถานที่ตามที่กฎหมายกาหนดแต่จาเลยนั้นเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และสำหรับจําเลย8คนนะครับนอกจากนายธนาทรนายปิยบุตรนางสาวพันิกาและนายพิธาแล้วนะครับก็มีนางสาวนัทถานะครับนายธนวัฒนะครับนายภัยรัตภัยรัตโชดนะครับและนายภยริชชีวรักษ์ที่ตอนนี้บวชอยู่ครับ